หลังจากที่พรรคก้าวไกลนะคะจะผลักดันกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดนะคะล่าสุดเนี่ยคุณหมอเดชาก็เลยออกมาฟื้นความจําคุณพิธานนะคะว่าจําได้ไหมเราเคยร่วมเดินรณรงค์เรียกร้องให้เอากัญชาเนี่ยออกจากบัญชียาเสพติดมาด้วยกันนะคะและคุณก็บอกเองว่าเป็นนี่บุญคุณกัญชาเพราะช่วยให้หายจากโรครลชักจําได้หรือไม่ค่ะ เรื่องนี้อาจารย์เดชาสิริพัฒนะคะประธานมูลลนิธิข้าวขวัญหมอพื้นบ้านผู้ที่ต่อสู้เรียกร้องให้เอากัญชาออกจากยาเสพติดและทำน้ำมันกัญชาเพื่อการแพทย์โพสต์ Post ผ่านเฟซบุ๊กกล่าวถึงนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะ โดยบอกว่าวันนี้นักข่าวเดินทางมาสัมภาษณ์ผมในฐานะหมอพื้นบ้านที่ใช้กัญชาเขาถามว่าถ้ารัฐบาลชุดใหม่เอากัญชาเข้าบัญชียาเสพติดอีกจะทําอย่างไรคุณหมอเดชาก็เล่านะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อปี2562กัญชาเนี่ยยังอยู่ในบัญชียาเสพติดผมเดินรณรงค์20วันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเอากัญชาออกจากบัญชียาเสพติดมีผู้มาร่วมเดินด้วยมากมาย จำได้ว่าคุณพิธาลิมเจริญรัตค่ะภาพนี้เลยนะคะก็มาร่วมเดินรณรงค์กับผมด้วยและได้ปลาัันะคะกับผู้ที่ร่วมเดินว่าเป็นนี่บุญคุณกัญชาที่ทำให้หายจากโรคกลมชักจึงเห็นด้วยในการเดินรณรงค์ครั้งนี้ แต่ถ้าปีนี้คุณพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเอากัญชากลับไปเป็นบัญชียาเสพติดอีกผมก็จะเดินรณรงค์ครับเพื่อเอากัญชาออกจากบัญชียาเสพติดอีกครั้งหนึ่งและผมเชื่อว่าครั้งนี้คุณพิธาคงไม่มาร่วมเดินกับผมอีกแน่นอนแต่ประชาชนคนไทยที่จะมาเดินกับผมคงมีมากกว่าปี62สองหลายเท่าผมเชื่ออย่างนั้น ก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์เดชาก็โพสต์ผ่านทาง Facebook ว่า MOU ที่8ดพักร่วมกันลงนามไปแล้วนั้นรู้สึกไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งอยู่2ข้อค่ะซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองข้อ10เนี่ยมาจากนโยบายสุราก้าวหน้าคือให้การผลิตสุราเลิกผูกขาดผู้ผลิตมีมากขึ้นผลที่ตามมาคือการบริโภคสุราในประเทศไทยย่อมเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน และข้อ16นํานำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดเหมือนช่วงปี2522ถึง2565ผลที่ตามมาคือประชาชนไทยที่ต้องการใช้กัญชาเพื่อป้องการรักษาโรคจะเข้าถึงยากยิ่งมีคำถามง่ายๆคือให้คนอ่านเนี่ยลองตอบสัก2ข้อค่ะตอบไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมข้อแรกคือระหว่างสุรากับกัญชาสิ่งใดทำให้เกิดโทษต,ต่อผู้บริโภคมากกว่า ข้อ2ระหว่างสุรากับกัญชาสิ่งใดมีประโยชน์อย่างเช่นการรักษาโรคต่อผู้บริโภคมากกว่าถ้าตอบไม่ได้ก็ไปหาในข้อมูลออนไลน์ได้ง่ายๆค่ะเพราะว่ามีการวิจัยทั่วโลกมานานแล้วเมื่อคำตอบคือสุรามีโทษมากกว่าและประโยชน์น้อยกว่าอย่างชัดเจนมีเหตุผลอะไรที่ MOU ฉบับนี้จึงมุ่งส่งเสริมสุราและกีดกันกัญชาเพื่อประโยชน์ของใคร อาจารย์เดชาทิ้งเป็นเครื่องหมายคำถามด้วยและทิ้งท้ายค่ะสุดท้ายนี้ขออธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในประเทศไทยและสากลโลกขอให้ท่านโปรดดนบันดาลให้ MOU ฉบับนี้จงประสบความล้มเหลวไม่ว่าจะเกิดจากกลุ่มพักการเมืองทั้ง8นี้ไม่ได้เป็นรัฐบาลตั้งแต่แรกหรือมีบางพักได้เป็นรัฐบาลแต่ไม่มีนโยบายทั้งสองข้อนี้ในการบริหารประเทศค่ะ